สวัสดีครับสวัสดีอีกรอบหนึ่งนะครับนี่คือถามทันทีไลฟ์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อสักครู่นี้มีปัญหาเรื่องเสียงแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ทักทายเข้ามาแล้วก็แจ้งเรามานะครับว่ามีปัญหาเรื่องเสียงนะครับนะฮะแต่ว่ารอบนี้แก้ตัวแล้วนะครับเสียงไม่น่าจะแตกอะไรนะฮะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเดี๋ยวจะเชิญคุณท็อปเข้ามานะครับหัวข้อที่เราคุยค้างกันไว้ก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับลิบรานั่นคือสกุลเงินดิจิตอลนำโดยทางด้านของ Facebook นะครับซึ่งเขาประกาศมาร่วมกับทางด้านของพันธมิตรอีก27องค์กรซึ่งก็ถือว่าเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ชั้นนำระดับโลกนะครับก็มีการประกาศตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วล่ะนะครับว่าจะมีการใช้ตัว Libra ในปีหน้าอันนี้เขาประกาศก่อนนะครับโยนหินถามทางว่ากันเถอะพอโยนหินถามทางปั๊บโอ้โหได้เรื่องเลยนะครับหลายๆองค์กรรวมถึงในบ้านเรานะครับก็ถกเถียงกันค่อนข้างจะเยอะถึงข้อดีข้อเสียอะไรต่างๆวันนี้เดี๋ยวมาคุยกันนะครับแต่ว่าในมุมที่เราจะคุยกันในวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องว่าทางด้านของลิบ้ามีความสำคัญอย่างไรอาจจะแตะบ้าง นะครับแต่ว่าหัวใจสำคัญก็คือว่าเอ๊ะทำไมบรรดาบริษัทยักษ์ใหญ่ที่เป็นพันธมิตรเนี่ยนะครับเขาถึงถอนตัวจากการร่วมเข้าอยู่ในสมาคมลิบ้านะครับมันเกิดอะไรขึ้นนะฮะแล้วในแง่ของคนไทยล่ะเราเรียนรู้อะไรได้บ้างเราจะได้ผลกระทบไหมนะครับกลับเข้ามาใหม่นะฮะกลับเข้ามาใหม่แล้วเดี๋ยวลองเทสเสียงกันอีกครั้งนึงนะครับว่าเสียงใช้ได้หรือไม่อย่างไรเข้ามาแล้วนะครับก็อีกสักครู่หนึ่งเดี๋ยวคุยกันนะครับเท่าที่ดูภาพรวมตอนนี้กลับมาแล้วนะครับสวัสดีครับคุณท็อปครับสวัสดีครับได้ยินชัดไหมครับชัดแจ๋วเลยฮะชัดแจ๋วครับโอเคคุณเอกดันในบอกว่าสวัสดีครับทักทายกันเข้ามานะครับแล้วก็มีหลายท่านฝากคำถามเข้ามาละแต่เดี๋ยวผมจะค่อยๆไล่เรียงกันไปนะครับคุณท็อปวันนี้อยู่กับคุณท็อปจิรายุทธทรัพย์ศรีโสภานะครับก็ถือว่าเป็นมือวางอันดับต้นๆในวงการนี้ในบ้านเราเลยนะครับก็ถือว่าเป็นคนหนุ่มไฟแรงท่านไหนที่มีคำถามที่เกี่ยวข้องนะครับกับพวกสกุลเงินดิจิตอลอะไรต่างๆเนี่ยนะครับพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับคุณบอบอกว่าโอ้มารอบนี้เสียงชัดเจนดีนะครับนะฮะชัดเจนมากตอนนี้ขอบคุณมากนะครับท่านอื่นที่เพิ่งจะเข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับนี่คือถามทันทีในเพจถามอีกกับอีกนะครับโอเคคุณท็อปเราย้อนกันนิดนึงนะครับเผื่อเสียงในช่วงแรกที่มันมีปัญหาในคลิปก่อนหน้าเนี่ยนะครับก็จะได้ยินกันชัดๆคำถามของผมก็คือว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งที่มันเป็นประเด็นอยู่ก็คือว่าบรรดาพันธมิตรหลายๆองค์กรนะฮะไล่เลียงตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย7องค์กรเขาถอนตัวจากสมาคมลิบร่าก็ค่อนข้างจะเซอร์ไพรส์อยู่เหมือนกันแต่ว่าประเด็นที่เราจะเปิดคุยกันตอนนี้ก็คือว่าทำไมลิบร่ามันถึงสร้างกระแสได้มากขนาดนี้ครับมันมีความสำคัญยังไงฮะครับก็อาจจะเล่าคร่าวๆนิดนึงนะครับก็คือประมาณ 2-3 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยครับFacebook เขาออกมาประกาศแล้วก็ได้เชิญชวนเพื่อนๆของเขาอีก27บริษัทเนี่ยมาร่วมกันทำโปรเจกต์ที่ชื่อว่า Libra ซึ่งเป็นสกุลเงินดิจิตอลที่มีความเสถียรเราจะเรียกว่า stable coin นะครับแล้วในเพื่อนๆของเขาเนี่ยก็ยักษ์ใหญ่ทั้งนั้นเลยครับ Mastercard Visa PayPal eBay นะครับ Uber ใช่ไหมครับบริษัทใหญ่ๆทั้งนั้นเลยที่ถ้ารวมๆกันแล้วเนี่ยคนใช้น่าจะประมาณครึ่งโลกแล้วถ้ามันเกิดได้จริงๆเนี่ยแปลว่าสกุลเงินดิจิตอลจะเข้าถึงคนได้ประมาณครึ่งโลกนะครับเพราะว่าอย่าง Facebook บริษัทเดียวเนี่ยก็มี user base อยู่ 2.3 พันล้านคนครับเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเขาก็แอบทำ research มาก็สักพักใหญ่เลยนะครับแล้วล่าสุด 2-3 เดือนที่ผ่านมาก็ออกมาประกาศแล้วก็ตั้งเป็น association ขึ้นมามี headquarter อยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์เพราะเขาบอกว่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเป็นประเทศที่มีเป็นประเทศนึงที่กฎหมายทางด้านการเงินเนี่ยถือว่าค่อนข้างเร็ว advanced แล้วก็มีความ fair ระดับนึงเลยของโลกก็เลยไปตั้ง headquarter อยู่ที่นั่นเป็น non-profit association ครับซึ่งหลังจากที่ประกาศมาได้ไม่นานเนี่ยอย่างประมาณอาจจะเล่าไทม์ไลน์คร่าวๆนะครับประมาณ 2-3 เดือนที่ประกาศไปใช่ไหมครับใช่แล้วประมาณ 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมาเขาออกมาประกาศว่าทุกๆ Libra ที่ออกมาเนี่ยเขากำหนดแล้วทั้งหมด5สกุลเงินที่จะมาแบ็คมูลค่าของมันนะครับอันแรกก็คือ US dollar ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 50% ครึ่งนึงของบาสเกตของ currency เนี่ย 50% เป็น US dollar ไปแล้วนะอันที่2ที่มากที่สุดอันดับที่2ก็คือเป็นยูโรของเงินของโซนยุโรปอันดับที่3คือ Japanese yen อันดับที่4คือBritish pound ของประเทศอังกฤษแล้วอันดับที่5ก็คือสิงคโปร์ดอลลาร์ใกล้ๆบ้านเรามีแค่ 7% นะครับในบาสเกตอันนี้ไม่มีเงินบาทใช่มั้ยฮะไม่มีเงินบาทครับแล้วก็ไม่มีเงินหยวนด้วยครับที่น่าแปลกใจคือทำไมมันไม่มีเงินหยวนนะครับซึ่งมันอาจจะมีเป็นอาลีบาบาก็ได้นะครับเพราะว่ามันไม่มีเงินหยวนชื่อเพาะด้วยนะฮะอาลีบาบาความจริงล่าสุดประเทศจีนครับประเทศจีนเขาออกมาประกาศว่าอาจจะมีเป็นดิจิตอลหยวนมาตัดหน้าลิบร่าก่อนครับนะครับยิ่งตอนนี้มีถ้าลองไปดูใช่ครับซึ่งถ้าลองไปดูเนี่ย People's Public Bank of China เขาแอบส่งแพทเทิร์นไปแล้ว52แพทเทิร์นยื่นขอแพทเทิร์นเรียบร้อยแล้วในการสร้างเป็นดิจิตอลหยวนขึ้นมานะครับเราอาจจะไม่ได้อยู่แค่เทรดวอร์อย่างเดียวนะครับอาจจะมีเคอร์เรนซีวอร์
ระหว่างอเมริกากับจีนและนี่อาจจะเป็นในอนาคตคริปโตเคอเรนซีวอร์ประมาณนั้นใช่ไหมฮะครับครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยภายในอาทิตย์นี้อาทิตย์ที่แล้วนี่ครับPayPal ออกมาประกาศก่อนเลยครับเจ้าแรกบอกว่าขอยกเลิกเป็นสมาชิกถอนตัวเจ้าแรกนะครับหลังจากนั้นก็มี Mastercard Visa เจ้าใหญ่ๆเจ้าอื่นก็เริ่มทยอยถอนตัวนะครับทั้งหมด7บริษัทใช่ใช่เราต้องบอกว่าเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ทั้งนั้นเลยนะครับก็ PayPal Visa Mastercard eBay Stripe Booking Holding ซึ่งก็เป็นบริษัทแม่ของ Booking.com แล้วก็ Agoda แล้วก็มีอีกเจ้าหนึ่งนะครับเป็นบริษัทด้านการจ่ายเงินในแถบลาตินอเมริกาก็คือ Mercado Pago ไม่รู้ออกเสียงถูกหรือเปล่านะก็ทยอยถอนตัวออกมานะครับแต่ว่าเหตุผลที่ทั้ง7เจ้าเนี่ยให้จริงๆคล้ายๆกันนะครับคือเขาบอกว่าเขาอยากจะกลับไปโฟกัสในสิ่งที่เขาทำอยู่อะคุณท็อปเชื่อไหมอันนี้ทางด้านหน้าบ้านนะครับเขาพูดทางด้านหน้าบ้านว่าอาจจะเป็น commercial reason นะครับแต่หลังบ้านนี่ก็คือผมว่าน่าจะเป็นแรงกดดันกับทางด้านของรัฐบาลเพราะว่าหลังจากที่ไทม์ไลน์เนี่ยหลังจากออกมาประกาศประมาณ1เดือนเนี่ยรัฐบาลสหรัฐแบงก์ชาติของฝรั่งเศสก็เริ่มออกมาล็อบบี้แล้วว่ามันจะมี impact ที่เรามองไม่เห็นเช่นต่อเรื่องของระบบการเงินโลกใช่ไหมครับมันจะมาเปลี่ยนแปลงมีผลกระทบเรื่องของการฟอกเงินการโอนเงินข้ามประเทศอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งมันก็มีแรงกดดันทางด้านรัฐบาลมาด้วยแล้วส่วนตัวเนี่ยทางด้านหน้าบ้านก็อาจจะบอกว่าโอเคเป็น commercial reason อยากจะ focusing บนสิ่งที่เขาถนัดมากกว่าแต่บางเจ้าก็บอกว่าเขารอให้ Facebook เนี่ยคุยกับรัฐบาลให้ทุกอย่างโอเคก่อนครับเนี่ยครับเรื่องกฎหมายการเงินทุกอย่างแล้วเขาก็willing ที่จะจอยน clause นี้อยู่แล้วซึ่งมันเป็น non profit เขาต้องการให้คนที่ไม่มี bank account เนี่ยเข้าถึงบริการทางด้านการเงินได้เหมือนกันเหมือนกับแน่นะคนเราสามารถโอนเงินกันรับเงินได้เหมือนส่งสติ๊กเกอร์ทุกวันเนี่ยครับ1บาท2บาททําไม micro payment มันเกิดขึ้นได้บนโลกของพวกเราโอนเงินข้ามประเทศได้ในอนาคตซึ่งมันเป็น pain point อย่างมากเพราะว่าคนจํานวนมากบนโลกใบนี้เนี่ยไม่ได้มีบัญชีธนาคารถูกมั้ยฮะครับซึ่งผมบอกได้เลยว่าเหตุผลที่ตอนนี้มีประมาณ 2.5 พันล้านคนนะครับทั่วโลกที่ไม่มีบัญชีธนาคารไม่เหมือนพวกเราพวกเราเนี่ยอยู่ในท็อป 1% นะครับที่มีแบงค์แอคเคาท์มีทั้งเครดิตการ์ดแต่โลกความเป็นจริงคือคนส่วนใหญ่ไม่มีแบงค์แอคเคาท์แต่อย่าลืมนะครับว่าการเข้าถึงบริการทางการเงินเนี่ยมันเป็นสิ่งจำเป็นหมดทุกคนไม่ว่าจะรายได้เยอะหรือรายได้น้อยมันเหมือนกับเหมือนกับไฟฟ้าหรือน้ำที่ทุกคนมันจำเป็นต้องใช้แต่กลุ่มคนพวกนี้เขาไม่มีทางเลือกเขาก็ต้องไปใช้ Western Union นะครับเวลาโอนเงินกลับบ้านให้พ่อแม่เขาใช้เนี่ยเขาเสียที 10-15% ต่อทุกๆ transaction เราแค่ 5% ยังบอกว่าแบงค์เลยว่าแพงนะครับเขาเสียที 10-15% นะครับหรือเวลาไปกู้เงินเหมือนกันครับเรานี่ต่อว่าแบงค์ว่า 7% ต่อปีดอกเบี้ยแพงคนพวกนี้เขากู้เงินนอกระบบที 15-20% ต่อเดือนนะครับเพราะว่าเขาไม่สามารถกู้ในระบบเหมือนพวกเราได้เพราะว่าแบงค์ไม่มี bank statement ไม่สามารถ analyze ความเสี่ยงให้กับคนพวกนี้ได้ครับเพราะฉะนั้นคนมันมีคนกลุ่มใหญ่ของโลกที่โดนรังแกอยู่ในทางด้านของการบริการทางด้านการเงินแล้วเหตุผลว่าทำไมแบงค์ไม่รับเขาเป็นลูกค้ามันก็มีเหตุผลนะครับไม่ใช่เพราะว่าคนพวกนี้ขี้เกียจไปเปิดแบงค์นะครับเขาอยากจะเปิดแบงค์แทบใจจะขาดนะครับแต่แบงค์เลือกที่จะไม่รับเขาเป็นลูกค้าเพราะว่าแบงค์เป็นบริษัทที่ต้นทุนสูงมากต้องลงทุนในการเปิดสาขาทั้งประเทศลงทุนใน armor trucks ในการขนเงินวางตู้ ATM ทั้งประเทศพวกนี้มันเป็นต้นทุนที่แบงค์ลงทุนให้ก่อนและแบงค์ก็ต้องทำกำไรจากลูกค้านะครับแต่มันจะมีคน 2.5 พันล้านคนที่รายได้ต่อเดือนเขาต่ำกว่าเกณฑ์แปลว่าทุกบัญชีที่เขาเปิดกับแบงค์เนี่ยแบงค์จะขาดทุนทันทีแบงค์ก็เลยไม่สามารถรับคนพวกนี้เป็นลูกค้าได้ซึ่งกลุ่ม Libra เนี่ยเขาก็มองเห็นถึงว่าเขาสามารถในเมื่อเทคโนโลยีมันพร้อมแล้วในเรื่องของบล็อกเชนในเรื่องของคริปโตเคอเรนซีเนี่ยถ้าเขาสร้างอินฟราสตรักเจอร์ตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยจะสามารถทำให้คนอีก 2.5 พันล้านคนทั่วโลกเนี่ยเข้าถึงบริการทางด้านการเงินได้เหมือนพวกเราแต่ดีกว่าด้วยนะครับโอนเงินฟรีแล้วไม่ต้องเสีย 5% เหมือนคนมีแบงค์แอคเคาท์นะครับโอนเงินเหมือนส่งสติ๊กเกอร์หากันเลยนะครับผ่าน Facebook Messenger แล้วก็ WhatsApp ได้เลยนะครับสามารถในอนาคตกลุ่ม Libra ก็สามารถปล่อยกู้ให้กับคนพวกนี้ได้เพราะว่าเขาจะมี data ของการใช้เงินว่าคนไหนเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยรายได้เท่าไหร่เป็น non traditional data เป็นสิ่งที่แบงค์ไม่เคยมีนะครับก็เป็นผมว่าเป็น clause ที่ดีนะครับมันเป็นไปได้ไหมว่าการมาของ Libra เนี่ยมันเป็นการเหยียบเท้าผมใช้คำนี้ได้ไหมเหยียบเท้าของใครหลายๆคนก็เลยมีการต่อต้านขึ้นมาครับมันใช่ครับมันเป็นเรื่องปกติครับในการพัฒนาของเทคโนโลยีเนี่ยครับจะมีคนกลุ่มหนึ่งที่เสียเปรียบคือคนกลุ่มที่บริการลูกค้าไม่ดีพอนะครับเจอสิ่งที่disrupt เขาครับเป็นสิ่งที่ดีกว่ามา disrupt อย่างตอนที่
รถยนต์ออกมาใหม่ๆนะครับคนที่เป็นวงการการขี่ม้าเขาก็เสียเปรียบรถยนต์จำไหมครับตอนนั้นภาพลักษณ์ของรถยนต์ก็แย่นะครับรัฐบาลก็ออกมาต่อต้านรถยนต์ว่ามันเป็นเครื่องจักรที่ทับคนตายเสียงดังมากใช้อะไรก็ไม่รู้ที่เรียกว่าน้ำมันนักข่าวก็ประโคมจนเทรนด์คล้ายๆกันเลยครับตอนนั้นนักข่าวประโคมจนภาพลักษณ์ของรถยนต์มันแย่ไปเลยตอนจนกระทั่งรัฐบาลของประเทศอังกฤษต้องออกกฎหมายมาควบคุมรถยนต์นะครับตอนปี1896ที่เรียกว่า Red Flag Act กฎหมายนี้เขาบอกว่าถ้าใครจะใช้รถยนต์ได้ในยุคนั้นเนี่ยต้องมี3คนขึ้นไปคนแรกคือคนขับนะครับคนที่2คือวิศวกรที่ต้องนั่งกับคนขับไปด้วยเพื่อที่จะดูแลเครื่องยนต์นะครับส่วนคนที่3นี่คือคนวิ่งถือธงนำหน้ารถถูกธงแดงนะครับนำหน้ารถ100เมตรแล้วก็ประกาศให้คนข้างทางฟังว่า Death Machine มันกำลังจะมาทางนี้อย่าเข้าใกล้เดี๋ยวมันจะทับคุณตายครับทำให้รถยนต์มันช้ากว่าการขี่ม้าเพราะว่าคนมันช้ากว่าการขี่ม้าครับคนก็กลับไปขี่ม้าเหมือนเดิมนะครับก็มีแรงต่อต้านในยุคนั้นแต่สุดท้ายความรู้ความเข้าใจมันตามทันนะครับคนก็รัฐบาลอังกฤษก็ต้องยกเลิกกฎหมายไอ้ Red Flag Act ตอนปี1896อันนั้นนะครับแล้วรถยนต์มันก็ทำงานดีกว่ารถม้ามันเร็วกว่ามันมีประสิทธิภาพมากกว่าครับนะเพราะฉะนั้นยุคนี้ครับเราอยู่ในยุคที่โอนเงินไปต่างประเทศเสียนาทีละ5ไอ้เสีย 5% 10% นะครับแต่โทรไปต่างประเทศไม่คิดเงินแล้วจำยุคที่โทรไปต่างประเทศเสียนาทีละ30บาท60บาทได้ใช่มั้ยครับใช่ๆมันก็จะมีคนกลุ่มเล็กๆที่เสียโอกาสไปพอ Skype มาปุ๊บ Skype ก็มา replace พวกเขาครับซึ่งเขาก็ต้องมีล็อบบี้แรงล็อบบี้เหมือนกันเพราะว่ามันผิดกฎแอปสีเขียวก็ผิดกฎในเมืองไทยหลายอย่างเมื่อก่อนเพราะกฎหมายตามไม่ทันที่ให้คนโทรคุยกันฟรีนะครับแต่สุดท้ายความรู้เขาเข้าใจมันตามทันนะครับคนก็ไม่เสียเงินโทรไปต่างประเทศแล้วนะครับทุกวันนี้เหมือนกันเรายังอยู่ในยุคที่โทรไปต่างประเทศไม่เสียเงินแล้วแต่โอนเงินไปต่างประเทศยังเสีย 5% 10% อยู่เลยมันไม่ make sense นะครับในยุคอินเทอร์เน็ตเซนทรีซึ่งเทคโนโลยีมันพร้อมแล้วมันก็เลยมีแรงเสียดทานจากผู้ที่เสียผลประโยชน์เป็นเรื่องปกติของการพัฒนาของโลกอยู่แล้วครับคือมันเกิดขึ้นทุกยุคทุกสมัยนะครับจริงๆก็ไม่ใช่เฉพาะวงการพวกยานยนต์นะครับที่คุณท็อปได้เล่าไปเมื่อสักครู่นี้ผมนึกถึงหนังเรื่องนึงอ่ะไอ้โทมัสอวายเดสันนะครับคือตอนสมัยแรกๆที่เขาทําไอ้ตัวไฟฟ้าขึ้นมาเขาก็มีคู่แข่งอีกเจ้านึงขึ้นมาผมจําชื่อเขาไม่ได้ละก็เอดิสันเนี่ยTesla ใช่มั้ย Tesla กับอีกคนนึงอ่ะที่เป็นนายทุนนะครับเอดิสันครับใช่ถูกต้องนะครับทีนี้คณะของเอดิสันเองก็ประโคมข่าวเลยเฮ้ยอีกเจ้านึงเขาทำไฟฟ้ามันอาจจะทำให้ไฟฟ้าช็อตลัดวงจรอะไรต่างๆมันเป็นการประโคมข่าวขึ้นมาก่อนให้คนกลัวนะครับซึ่งมันก็เกิดขึ้นทุกยุคทุกสมัยแต่ข้อคิดที่เราเรียนรู้ได้คือถ้ามันเป็นของจริงถ้ามันเป็นเทคโนโลยีที่มันจะมาเปลี่ยนโลกจริงๆแล้วเนี่ยเราฝืนไม่ได้ถูกไหมฮะใช่ครับซึ่งตอนนี้สิ่งที่ถ้ามันเป็นประโยชน์ถ้ามันเป็นประโยชน์แล้วมันสามารถแก้เพนพอยต์ของใครหลายๆคนจำนวนมากได้ยังไงมันก็ฝืนธรรมชาติไม่ได้ฝืนเทคโนโลยีตรงนี้ไม่ได้ซึ่งเท่าที่ฟังดูคุณท็อปเชื่อมั่นเหลือเกินว่าเทคโนโลยีของไอตัวสิ่งที่เรียกว่าลิบราเนี่ยมันน่าจะเป็นเทคโนโลยีของจริงแล้วมาปฏิวัติวงการได้จริงครับยังยืนยันแล้วเทรนด์มันก็อันนี้ผมสามารถคอนเฟิร์มได้แน่นอนว่าดิจิทัลเคอร์เรนซีเนี่ยครับหรือคริปโตเคอร์เรนซีมันมาแน่นอนอยู่ที่ว่ามันเร็วหรือมันช้าแค่นั้นเองนะครับยกตัวอย่างเงี้ยอย่างประเทศจีนนะครับเทรนด์คำว่าอยากจะให้ทุกคนทางบ้านจำคำว่า social banking ไว้นะครับ social banking เนี่ยจะมี impact ต่อโลกเรามากๆเลยถ้าคุณคิดว่า social media มาเปลี่ยนแปลงวงการการสื่อสารหรือวงการการบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ยังไงเนี่ย social banking จะมาเปลี่ยนวงการการเงินในระดับเดียวกันเลยนะครับ social banking คืออะไรรู้ไหมครับอย่างตุ๊ดจีนที่ผ่านมาที่ประเทศจีนนะครับเขาไม่เหมือนเมืองไทยนะครับเขาไม่ได้เอาเงินใส่ซองจดหมายสีแดงแล้วก็ให้กันนะครับที่ประเทศจีนเนี่ยเขาโอนสิ่งที่เรียกว่าอิเล็กทรอนิกส์อั่งเปานะครับผ่าน WeChat WeChat เหมือนแอปสีเขียวที่บ้านเราครับที่คุยกันนะครับ 8,000 ล้านดอลลาร์ครับแค่ไม่กี่วันแค่ช่วงตุ๊ดจีนที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นมาแอปสีเขียวเนี่ยครับมันมาแน่นอนครับแล้วไม่ใช่แค่นั้นนะครับแอปสีเขียวยังให้คนเนี่ยเรียกแท็กซี่บุ๊กด็อกเตอร์แอปพอยเมนต์สั่งอาหารหัวจดเท้าครับทำได้เลยในแอปเดียวมันคือเทรนด์ของซูเปอร์แอปครับแล้ว Alipay กับ WeChat รวมกันเนี่ยกลายเป็นแบงค์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีนแล้วแค่5ปีเองที่ผ่านมานะเพราะว่า Alipay มันก่อตั้งมาตอนปี2014ปีนี้มัน2019มัน5ปีแค่นั้นเองเขาสามารถทำให้คน 2,000 ล้านคนเนี่ยไปใช้ Social Banking ได้หมดเลยโอนเงินผ่านแอปพวกนี้นะครับซึ่งสังเกตว่าในเมืองไทยจะมีแอปสีเขียว2อันแข่งกันจะกลายเป็น WeChat of Thailand นะขอไม่พูดชื่อนะครับแต่เป็นแอปสีเขียวที่เรียกแท็กซี่ได้เหมือนกันทั้ง2แอปเราใช้กันทุกวันสั่งอาหารครับสั่งอาหารได้เหมือนกันทั้ง2แอปใช่ครับโอนเงินได้เราด้วยความจริงนะครับมีเปิดฟังก์ชันโอนเงินได้แล้วเหมือนกันมีเพย์เมนต์ได้แล้วเหมือนกันสังเกตเพราะว่าในอนาคตเนี่ยเขาบอกว่าทุกวันนี้แบงก์ยังโฟกัสผิดจุดอยู่ก
ครับเขาตอนนี้เราตื่นเต้นกันมากเลยนะครับว่าโมบายแบงกิ้งเนี่ยแซงหน้า traditional banking ไปแล้วพร้อมเพย์นะครับแต่ผมบอกได้เลยว่า social banking มาแซงหน้าโมบายแบงกิ้งแน่นอนนะครับทั่วโลกไม่ใช่แค่ในเมืองไทยนะครับเพราะว่าทุกวันนี้เวลาเราขายของออนไลน์กันทุกวันนี้เราโดยเฉลี่ยเนี่ยต้องเข้าออกแอปประมาณ7ครั้งรู้มั้ยครับสมมติคุยกันผ่าน Facebook ตกลงกันแล้วจะซื้อของชิ้นนี้ต้องออกไปอีกแอปธนาคารอีกแอปนึงต้องไปว่าชื่ออะไรนามสกุลอะไรแล้วก็ต้องกลับไปเช็คเอ้ยชื่อนี้จริงหรือเปล่าไม่แน่ใจใช่มั้ยครับพอคอนเฟิร์มชื่อปุ๊บเอ้ยกลับไปเช็คอีกทีนึงจำนวนเท่านี้จริงหรือเปล่ากว่าจะซื้อได้เนี่ยเข้าออก7ครั้งนะครับมันไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดแต่พอโซเชียลแบงกิ้งมันมาเมื่อไหร่ Libra มันมาเมื่อไหร่ดิจิตอลหยวนมันมาเมื่อไหร่เนี่ยครับเราคุยกันผ่านแอปพวกนี้อยู่แล้วครับใช่มั้ยครับพอตกลงกันได้ปุ๊บกดอีกปุ่มนึงเหมือนสติ๊กเกอร์ไปแล้วอ่ะครับครับชําระเงินเรียบร้อยเลยผ่านแอปเดียวเลยนะครับไม่ต้องออกไป7ออกเข้าออก7ครั้งอีกแอปนึงอีกต่อไปครับเรียกแท็กซี่ได้ด้วยใช่มั้ยครับสั่งอาหารได้ด้วยหัวจดเท้าในแอปเดียวเค้าเรียกว่าเทรนด์ของซุปเปอร์แอปซุปเปอร์แอปคือมันกําลังเกิดขึ้นทั่วทั้งโลกจีนก็เป็นอเมริกาก็ใช่บ้านเราก็เริ่มเห็นละครับแล้วลองคิดภาพนะครับว่าประเทศจีนเนี่ยเขาใช้เวลาแค่5ปีในการทำให้คนเกือบ 2,000 ล้านคนเนี่ยใช้ซูเปอร์แอปแทนแอปแบงค์ธรรมดาในการโอนเงินอังเปาไม่มีใครมาให้เงินกระดาษกันแล้วคิดว่าเมืองไทยมีแค่70ล้านคนจะใช้เวลานานเท่าไหร่ครับกว่าคนจะมาใช้โซเชียลแบงกิ้งมันจะเร็วมากนะครับเพราะว่ามันสะดวกสบายมากหัวจดเท้าแค่แอปเดียวเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันคือเทรนด์ที่คริปโตเคอเรนซีมันต้องมาแน่นอนนะครับมันทำให้แต่ละซูเปอร์แอปเนี่ยโอนเงินข้ามกันได้ด้วยลองคิดภาพนะครับถ้าสมมติ Libra มันออกมาเนี่ยเราสามารถโอนเงินผ่าน Facebook Messenger เนี่ยไปหาคนที่มี LINE มีแอป Secure อยู่ด้วยก็ได้ใช่ไหมครับโอนเงินไปหาที่เมืองจีนก็ได้เพราะมันวิ่งบนถนนเส้นเดียวกันบนบล็อกเชนLibra บล็อกเชนมันเป็น Open Source ที่ทำให้คนเนี่ยสามารถเป็นสร้างเป็นแอปพลิเคชัน on top ได้อย่าง Bank Secure บ้านเรานะครับล่าสุดเนี่ยหลังจากที่ Libra ประกาศ Testnet มาเขาไปสร้างแอปข้างบน Libra บล็อกเชนให้คนทดลองซื้อกาแฟกันโอนเงินก็มีการทดลองกันแล้วในแม้แต่กระทั่งระดับแบงค์ของประเทศแบงค์สีเขียวมีการทดลองแล้วบน Libra Blockchain ครับซึ่งมันมีอีกสัญญาณนึงที่แปลว่าเขาจะไปต่อแน่นอนไม่ได้หยุดนะครับเพราะว่าTestnet เนี่ยมันออกมาตอนแรกที่เขาประกาศแต่ล่าสุดเขาประกาศว่า Mainnet กำลังจะออกมาแล้วนะครับ Mainnet นี่คืออะไรนะฮะมันคือของจริงครับ Testnet เป็นเหมือนกับทดสอบแค่ให้คนทดลองทดสอบใช่ครับเหมือนเป็นเดโมก่อนให้คนทั่วโลกมาทดลองใช้มันสร้างเสก Libra ดูทดลองสร้างแอปพลิเคชันข้างบนเพื่อที่จะมามีแอปใหม่ๆในการเปลี่ยนวงการการเงินครับแต่ของจริงมันกำลังจะออกมาแล้วครับ Mainnet เราเรียกว่า Mainnet เขาไม่ได้หยุดเลยการพัฒนานะครับคุณทาโร่อันนี้ขอขั้นนิดนึงนะครับคุณทาโร่บอกว่าคุณท็อปญี่ปุ่นมากๆนะฮะแล้วก็ส่งหน้ายิ้มมาด้วยดูจากทรงผมนะฮะโอ้มีแฟนคลับคุณท็อปมานะครับบอกว่ารายงานตัวนะครับคุณนารุชิโปขอบคุณครับจริงมีอีกหลายท่านเลยเดี๋ยวค่อยๆไล่ไปนะครับทีนี้ผมฟังดูเนี่ยมันมีหลายประเด็นนะครับที่น่าคุยอย่างประเด็นแรกก่อนจะเห็นว่าบรรดาเทคโนโลยีบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่หลายๆเจ้านะครับตอนนี้เนี่ยกระโดดเข้ามาทำไอ้พวกบริการทางการเงินเยอะแยะมากมายมันเป็นเพราะอะไรคุณท็อปช่วยวิเคราะห์หน่อยซึ่งผมบอกได้เลยครับผมบอกได้เลยว่ามันจะมีอันนี้เราเรียกว่า Fintech Revolution ครับนะครับแล้ว Fintech Revolution เนี่ยเพิ่งเกิดจริงๆเนี่ยแค่10ปีที่ผ่านมานะครับซึ่งลองสังเกตว่าทำไมก่อนหน้านี้ทำไม Fintech Revolution ทำไมเทคโนโลยีคอมพานีไม่กระโดดมาวงการการเงินเลยใช่ทำไมมันเพิ่งเกิดแค่10ปีที่ผ่านมานะครับผมบอกได้เลยว่าจุดเปลี่ยนของวงการการเงินมันคือปี2008ครับจำได้ไหมครับว่าในวงการการเงินปี2008มันเกิดอะไรขึ้นเละเทะฮะมันเกิด Financial Crisis ถูกไหมครับ Subprime Mortgage ซึ่งถ้าก่อนหน้าเนี่ยแบงค์เนี่ยถือว่าทำงานได้ดีมากนะครับในการคิดค้น product ใหม่ๆมาให้ผู้คนใช้แต่พอหลังจากปี2008เนี่ยหลังจากเกิดคริสิสปุ๊บรัฐบาลหรือ regulator ทั่วโลกเนี่ยเพ่งมาที่แบงค์เลยว่าคุณทำยังไงให้ปล่อยให้เกิด financial crisis ใช่ไหมครับแล้ว CEO ของแบงค์อย่าง Lehman Brothers เนี่ยก็ถูกปิดไปแล้ว CEO ของแบงค์ที่เหลือเนี่ย ก็ panic ตื่นตกใจมากเลยไปเอา energy แล้วเอา focus ของเขาเนี่ยไปพุทธไปพัฒนาทางด้านของ compliance program เพื่อที่จะทำให้แบงค์เนี่ยไม่โดนปิดนะครับทำให้ระบบเรื่องพวก compliance มันดีขึ้นครับนะครับนี่คือโฟกัสหลัก innovation เป็นสิ่งสุดท้ายเลยที่เขาให้ความสนใจหลังจากปี2008ที่ผ่านมาแล้วที่ยิ่งแย่กว่านั้นเนี่ยครับคือหลังจากนั้นไม่นานหลังจากปี2008ไม่นานเนี่ย HSBC ไปช่วยลูกค้าฟอกเงินนะครับแบงค์ที่ใหญ่มากเลยนะครับข่าวนี่ใหญ่ทั่วโลกแล้วปรากฏว่า regulator ก็ยิ่ง double eye ยิ่งเพ่งเล็งแบงค์ใหญ่เลยจ้องเลยทีนี้
ปรากฏว่า CEO ของแบงก์ก็เลยยิ่งแพนิคยิ่งตื่นตกใจเข้าไปใหญ่ไป double resource เงินลงทุนทุกอย่างบน compliance program สังเกตว่ากฎหมาย AML KYC การฟอกเงินอะไรทุกอย่างเนี่ยมันพุ่งขึ้นเลย10ปีที่ผ่านมานะครับ innovation เป็นสิ่งสุดท้ายที่เขาให้ความสำคัญแต่ลองสังเกตสิครับดันโชคไม่ดีของวงการแบงก์เพราะว่า10ปีที่ผ่านมาเป็นช่วงที่เทคโนโลยีของโลกมันก้าวกระโดดนะครับผมใช้คำว่าก้าวกระโดดเพราะว่าอะไรเพราะว่า10ปีที่แล้วเรายังไม่มีแอปสีเขียวเลยนะครับที่คุยกันทั้งประเทศเนี่ย40กว่าล้านคนเนี่ยครับเกิดขึ้นมาน้อยกว่า10ปีนะครับหรือ iPad ก็ยังไม่มีเลยครับ10ปีที่แล้ว Instagram ก็ยังไม่มี10ปีที่แล้วนะครับ Airbnb Uber พวกนี้ครับเกิดมาน้อยกว่า10ปี Bitcoin Blockchain เกิดมาน้อยกว่า10ปีทั้งหมดเลยนะครับไอ้สิ่งที่แอปที่เราขยับแค่นิ้วโป้งอาหารถึงบ้านเนี่ยครับมันทำให้เกิดมาน้อยกว่า10ปีหมดเลยครับเป็น10ปีที่ทำให้ลูกค้าเนี่ยชีวิตเขาสะดวกสบายมากขึ้นเยอะเลย expectation bar มันเปลี่ยนไปแล้วของลูกค้าแต่การบริการของแบงค์เนี่ยเวลาจะโอนเงินยังต้องขับรถไปที่แบงค์ไปกดบัตรคิวไปกรอกแบบฟอร์มไปบอกคนรับเงินว่าเดี๋ยวเงินคุณจะหายไป 5% 10% มันคือการบริการแบบเก่าซึ่งมันไม่ดีเลยครับครับคนยุคนี้คือเวลาเขาหิวข้าวเขาขยับแค่นิ้วโป้งอาหารถึงบ้านแต่เวลาจะโอนเงินต้องขับรถไปหาที่จอดที่สาขาแบงค์อยู่เลยมันไม่ดีเพราะฉะนั้นมันคือแกลบที่ใหญ่มากแกลบเนี่ยเราเรียกว่าฟินเทคแกลบซึ่งใหญ่มากจนนะครับเทคโนโลยีคอมพานีเขามองเห็นถึงโอกาสเพราะว่าที่วงการการเงินกำไรดีมากใช่แล้วแบงค์เนี่ยหยุดการพัฒนาไปครับเขาก็เลยเปิดโอกาสให้กับเทคโนโลยีคอมพานีเนี่ยกระโดดเข้ามาพัฒนาบริการทางด้านการเงินให้มันดีขึ้นเพื่อที่จะเหมาะกับยุคที่ expectation ของลูกค้ามันเปลี่ยนไปแล้วนะครับก็เลยสังเกตว่าตอนนี้เว็บ Amazon เริ่มให้คนเนี่ยมาขายเริ่มขาย insurance product แล้วนะครับผ่านเว็บไซต์ของเขาครับ Facebook ตอนนี้มีมากกว่า50 license ที่อเมริกาให้คนสามารถโอนเงินกันได้ผ่าน Facebook Messenger นะครับที่เรียกว่า social banking เนี่ยครับเหมือนกับคุยกันอยู่เนี่ยส่งสติ๊กเกอร์เงินไปแล้วนะครับคิดว่าเด็กยุคใหม่จะมานั่งเขียนเช็ครอ clearing เป็นวันๆหรือจะคุยกันอยู่แล้วกดอีกปุ่มนึงสติ๊กเกอร์เนี่ยครับเงินไปแล้วมันคือ product ที่ดีกว่าครับใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีคอมพานีเนี่ยเค้าก็เลยกระโดดมาปิดแกปนี้ที่เรียกว่า fintech gapให้การพัฒนาของวงการการเงินมันดีขึ้นโอเคเพราะฉะนั้นประเด็นแรกตรงนี้เคลียร์เลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเค้กมันก้อนใหญ่มากแต่ว่าผู้เล่นเดิมอาจจะขยับช้าไปหน่อยแล้วพอผู้เล่นใหม่ๆเขามองเห็นโอกาสก็พัฒนาเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาตอบโจทย์ให้กับพวกเราเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นเหตุผลว่าสิ่งที่เราเห็นในทุกวันนี้ทำไมฐานะของบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่เนี่ยถึงกระโดดเข้ามาและคำพูดที่คุณท็อปบอกตั้งแต่ตอนต้นนะครับที่ยกตัวอย่างอย่างเช่นไอตอนที่มันเป็นไอรถยนต์นะครับที่ออกมาใหม่ๆแล้วก็อังกฤษออกไอตัวมาตรการอะไรต่างๆออกมาเป็นกฎหมายที่บอกว่าเป็น red flag เชื่อไหมครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะทางด้านของวุฒิสมาชิก Brown เนี่ยนะฮะเขาบอกว่าเขามีการผลักดันร่างกฎหมายที่เรียกว่า Keep Big Tech Out of Finance Act นะครับคือทำยังไงก็ได้ให้บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่เหล่านี้เนี่ยมันออกจากวงการธนาคารออกเขาว่ากันอย่างนั้นเลยนะครับคือมันเหมือนภาพประวัติศาสตร์มันกำลังซ้ำรอยครับคนที่เสียประโยชน์ก็ต้องล็อบบี้เป็นเรื่องปกติครับครับแต่สุดท้ายผู้บริโภคจะเสียประโยชน์นี่ครับถ้ากฎหมายมันไม่อำนวยอย่างตอนนั้นเนี่ยคนผู้บริโภคไม่ได้ใช้รถยนต์เลยเพราะว่าเขากลับไปขี่ม้าเหมือนเดิมเพราะว่ารถยนต์มันต้องเดินตามขับตามคนวิ่งถือธงมันช้ากว่าการขี่ม้าครับมันใช้รถยนต์ไม่ได้เต็มศักยภาพของมันผู้บริโภคก็เลยเสียโอกาสก็เลยต้องกลับไปขี่ม้าเพราะมันเร็วกว่ามานั่งเดินตามคนถือธงใช่สุดท้ายกฎหมายก็ต้องแก้ไขความรู้ความเข้าใจพอตามทันปุ๊บมันก็ต้องมาแก้ไขกฎหมายมันเป็นเทรนด์ของมันครับซึ่งเดี๋ยวต้องรอดูว่าไอ้ตัวบทกฎหมายอะไรมันจะว่ากันอย่างไรสำหรับทางฝั่งของสหรัฐอเมริกานะฮะเฮ้ยแต่ว่าจริงๆข้อหนึ่งที่ผมสังเกตเห็นนะคุณท็อปคือปกติฝั่งเดโมแครตหรือฝั่งริพับลิกันของอเมริกาเนี่ยเขาก็จะมีเรื่องที่ไม่ค่อยเห็นด้วยสักเท่าไหร่นะครับคือพี่ทรัมป์เขาว่ายังไงนะครับอีกฝั่งนึงก็จะบอกเฮ้ยไม่เห็นด้วยมันไม่น่าจะใช่พี่ทรัมป์นั่นโม้พูดเวอร์กันไปอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ประเด็นนี้ประเด็นเรื่องของลิบร่าเชื่อไหมครับว่าทั้งฝั่งของเดโมแครตฝั่งริพับลิกันฝั่งวุฒิสมาชิกทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันหรือแม้กระทั่งเฟดธนาคารกลางสหรัฐก็พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยนะครับบอกว่าลิบร่ามันอันตรายมากๆนะครับทำไมทุกคนถึงพูดเป็นเสียงเดียวกันนะครับเขากลัวอะไรเพราะว่าครับเพราะว่าเขาเป็นผู้ที่เสียประโยชน์ส่วนใหญ่นะครับโชคดีพอดีวิชาที่ผมชอบที่สุดตอนที่เรียนหนังสืออยู่นะคือประวัติศาสตร์การเงินโลกนะครับอยากจะเล่าคร่าวๆให้กับคนทางบ้านฟังได้เลยเป็นการให้ความรู้นะครับย่อหนังสือทั้งเล่มเลยโอเคคือความจริงเนี่ยครับคำว่าเงินเนี่ยครับมันไม่ใช่กระดาษเสมอไปนะครับเมื่อก่อนเราใช้เปลือกหอยกันด้วยซ้ำไปแทนเงินนะครับแล้วก็มีหินเมื่อก่อนใช้หินแทนเงินด้วยซ้ำ
แต่อาจจะไม่ไกลขนาดนั้นอาจจะย้อนถึงแค่ยุค Gold Standard ก่อนตอน Gold Standard ยุคนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นมาตอนปี1717นะครับแล้ว Y Adoption เนี่ยเกิดประมาณ1819ตอนนั้นประเทศอังกฤษเป็นเจ้าโลกอยู่ไม่ใช่อเมริกานะครับที่ช่วง Industrial Revolution นะครับที่อังกฤษคิดค้น Steam Engine ได้ก่อนเขาก็เลยเป็นเจ้าโลกเพราะ Productivity แซงหน้าทุกคนเลยนะครับซึ่งเมื่อก่อนประเทศอังกฤษเป็นเจ้าโลกเนี่ยมันจะมีอยู่3 Currency ที่ใช้ในประเทศอังกฤษตอนนั้นมีก็คือมี Gold มีทองคำมี Silver แล้วก็มี Copperนะครับแล้วคนก็จะทำ arbitrage กันในประเทศประเทศอังกฤษก็เลยต้อง assign คนหนึ่งที่ว่า Sir Isaac Newton นะครับเป็น mathematician คอยทำหน้าที่ neutralize currency นะครับทุกวันแต่มีอยู่วันหนึ่งเนี่ย Sir Isaac Newton ก็คำนวณผิดพลาดทำให้ ratio ระหว่างทองคำกับ silver copper ทำให้ทองคำมีมูลค่ามากกว่ามันก็เลย drive silver copper ออกจากประเทศอังกฤษเป็นประเทศแรกและประเทศอังกฤษก็เลยกลายเป็นประเทศแรกของโลกที่ใช้แค่ทองคำเป็น pure gold standard เลยแล้วนี่เมื่อเขาเป็นเจ้าโลกเนี่ยเขา colonize ประเทศอื่นเขาก็ต้องบังคับให้ประเทศอื่นที่ทำ import กับ export กับเขาเนี่ยต้องใช้ทองคำตามมันก็เลยเกิดเป็น snowball effect ไปทั่วโลกนะครับแต่ข้อเสียของยุค gold standard ตอนนั้นเนี่ยก็คือ productivity ของโลกมันพุ่งเร็วมากการผลิตสินค้าเนี่ยมันถูกลงเรื่อยๆของมันออกมาเยอะขึ้นเรื่อยๆแต่สื่อกลางที่เรียกว่าทองคำเนี่ยมันขุดได้ช้ามากมันก็เลยเกิดเงินฝืดที่เรียกว่า deflation นะครับซึ่งมันแย่มากแย่จนตอนนั้นมันเกิดคริสิสที่เรียกว่า The Great Depression ตอนปี1929นะครับถ้าเราไปถามไมโครอีโคโนมิสต์ตอนนั้นเนี่ยเขาบอกว่า The Great Depression อาจจะเป็นเพราะว่า Stock Exchange ที่อเมริกามัน burst แต่ถ้าคุณถามแมโครอีโคโนมิสต์เนี่ยมันเป็นเพราะว่าระบบ Gold Standard มันมีช่องโหว่หลังจากนั้นเนี่ยเพราะมันออกมันฝืดเกินไปมัน deflation ถูกมั้ยครับมันก็เลยคนก็เลยไม่อยากใช้ทองคำเพราะว่าตื่นมาอีกวันนึงทองคำแท่งอันเดิมซื้อกาแฟได้2แก้วตื่นอีกวันนึงซื้อได้3แก้วคนนึงก็เลยไม่อยากใช้ทองคำนะครับก็เลยเกิด The Great Depression ตอนนั้นขึ้นมาหลังจากโลกของเราก็มีระบบหนึ่งนะครับที่เรียกว่า Bretton Woods System ตอน1945ตอนนั้นเนี่ยอเมริกาเป็นเจ้าโลกแล้วหลังจากสงครามโลกครั้งที่2อเมริกาแซงหน้าอังกฤษเป็นเจ้าโลกนะครับซึ่งสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยมันจบตอนประมาณเดือนธันวาปี1944แล้ว1945เนี่ยก็เป็นช่วงที่ทุกคนเรียกทุกประเทศเข้ามาประชุมร่วมกัน Bretton Woods นะครับอีเวนต์เรียกว่า Bretton Woods เป็นช่วงที่ก่อตั้ง IMF ขึ้นมาก็เกิดตอน1945 World Bank ก็เกิดขึ้นมาตอน1945นะครับแล้วเป็นช่วงที่อเมริกาบอกทุกคนทองคำมันฝืดเกินไปใช้ US ดอลลาร์ดีกว่าแทนเงินของทุกคนทุกประเทศเนี่ยใช้ US ดอลลาร์แทนแต่ฉันจะเป็นคนคนเดียวที่เก็บทองคำเป็น1ต่อ1 ratio กับทุกๆดอลลาร์ที่ออกมาเพื่อที่จะให้การซื้อขายมันสะดวกมากขึ้นใช้กระดาษดีกว่าแต่ต้องมีทองคำมาแบ็คมูลค่าทำไปสักพักปัญหาเดิมมันเกิดขึ้นมาเพราะว่า productivity ของทั่วโลกมันพุ่งขึ้น demand ของ US ดอลลาร์มันก็โตขึ้นตามใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น US ดอลลาร์ก็ต้องหาทองคำมาแบ็คให้ทันเป็น1ต่อ1 ratio ซึ่งมันก็ยากมากสำหรับสหรัฐตอนนั้นที่จะหาไหมให้ทันแต่ที่ยิ่งแย่กว่านั้นคืออเมริกาเนี่ยไปทำสงครามกับเวียดนามที่เรียกว่าเวียดนามวอร์แล้วเวลาทำสงครามเนี่ยรัฐบาลคิดอย่างเดียวครับทำยังไงก็ได้ให้ชนะสงครามให้ได้ก็เลยปริ้นเงินออกมา finance เวียดนามวอร์ปริ้นเงินมากกว่าที่ทองคำเขาเก็บอยู่จริงๆนะครับแล้วแบงก์ชาติของฝรั่งเศสเป็นแบงก์ชาติแรกที่เห็นถึงข้อผิดปกติก็เลยขนเรือเนี่ยครับเอา US dollar กลับไปเพื่อที่จะ redeem ทองคำของเขาเนี่ยกลับประเทศวันนั้นเป็นวันแรกที่โลกของเรารู้ความจริงว่าทองคำมันไม่ได้มีอยู่1ต่อ1 ratio เท่ากับ US dollar จริงๆความระบบก็เลยล่มไปความแตกครับหลังจากนั้นโลกของเราก็มีอีกระบบนึงที่เรียกว่า post Bretton Woods system 1971ตอนนั้น President Nixon เป็นประธานาธิบดีของสหรัฐเขาบอกว่าในเมื่อเขายังเป็นเจ้าโลกอยู่เนี่ยทุกคนใช้ US dollar ต่อไปเถอะแต่ฉันไม่จำเป็นต้องมีทองคำมาแบ็คแล้วเชื่อใจฉันก็เพราะว่าไอ้กระดาษเนี้ยมีมูลค่านะครับหลังจาก1971อเมริกาเป็นประเทศเดียวที่ปริ้นเงินได้ไม่อั้นนะครับซึ่งdefinition มันเปลี่ยนไปเลยจาก money กลายเป็น currency ทันทีนะครับ money กับ currency มันต่างกันนะครับ currency เนี่ยถ้าเข้าไปดูในโน้ตเนี่ยเป็นใน1ดอลลาร์โน้ตเนี่ยมันจะเขียนข้างล่างว่ามันเป็นแค่ promissory note ว่ามัน redeem มูลค่ากับฉันได้เมื่อไหร่ก็ได้มันเป็นแค่ธนบัตรมันไม่ใช่เงินจริงๆนะครับหลังจากนั้นลองสังเกตว่าหลังจาก1971เนี่ยราคาบ้านขึ้นทุกปีเลยนะครับดอลลาร์เนี่ยซื้อของได้น้อยลงทุกปี purchasing power ของดอลลาร์หลังจาก1971ซื้อของได้น้อยลงทุกปีเพราะว่าตอนนี้มันไม่มีต้นทุนแล้วนะครับในการปริ้นเงินหลังจากนั้นเราก็มี QE 1 QE 2 QE 3ใช่ไหมครับจนเกิดคริสิสตอนปี2008นะครับแล้วปี2009เนี่ยคริปโตเคอเรนซีมันก็ออกมาถ้าลองฟังประวัติศาสตร์คร่าวๆเรื่องของการเงินที่ผมให้เล่าให้ฟังเมื่อกี้เนี่ยครับสังเกตว่ามันจะมีอยู่2 patternแพทเทิร์นแรกก็คือมันจะถูกเปลี่ยนทุกๆ50ปีระบบการเงินโลกโอเคนะครับแล้วหลังจากนั้นแพทเทิร์นที่2ก็คือต้องเกิดคริสิสแล้วระบบใหม่จะแก้ไขอดีตข้อเสียของระบบเก่านะครับซึ่งตอนนั้นก็คือ1819ใช่มั้ยครับมา1929
ใช่ไหมครับมา1945มา1971และปี2008นะครับแล้วทีนี้กลุ่มของ Libra เนี่ยเขาออกมาประกาศว่าเขาจะเปิดlaunch โปรแกรม Libra Association เนี่ยตอนปี2020นะครับ1971ไปถึงปี2020นี่มัน50ปีแล้วอ๋อใช่ใกล้เคียงมากใช่ไหมครับ49ปีนะครับแปลว่าถ้าหลักสถิติสติกมันถูกต้องเนี่ยแปลว่าปี2021มันต้องมีการเปลี่ยนอย่างมหาศาลอย่างใหญ่โตมากทางด้านของระบบการเงินโลกนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ได้เปรียบอยู่หลังจาก1971มันมีแค่ Federal Reserve ของอเมริกานะครับที่ปริ้นเงินได้ไม่อั้นครับนะครับประเทศอื่นต้องมี SDR SDR คือเงินที่ออกโดย IMF ตอน1969 Special Drawing Rights นะประเทศอื่นที่จะปริ้นเงินเนี่ยต้องมีทองคำมาแบ็คกับ SDR นะมาแบ็คแต่สหรัฐเป็นประเทศเดียวที่ปริ้นเงินได้ไม่อั้นซึ่งเขาพูดได้เปรียบอะครับเขาก็ต้องออกมาบอกว่าอำนาจตรงนี้จะหายไปเขาก็ต้องออกมาล็อบบี้อยู่แล้วว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ควรหรือให้ทุกคนทำบ้านเข้าใจง่ายๆเหมือนรถไฟฟ้าครับครับรถไฟฟ้าในความจริงดีกว่ารถน้ำมันเยอะมากนะครับแต่ประเทศที่รายได้มาจากน้ำมันส่วนใหญ่ก็ต้องล็อบบี้เก็บภาษีแพงๆให้มันไม่เกิดรถไฟฟ้าไม่เกิดรถไฟฟ้าก็ต้องรถไฟฟ้าต้องไปเกิดที่ประเทศฮ่องกงที่อะไรที่ตอนนี้เทสลาวิ่งเต็มฮ่องกงเลยนะครับที่จีนเนี่ยรถไฟฟ้าเต็มเลยครับแต่ประเทศอื่นที่มีคนเสียประโยชน์เยอะๆเนี่ยรถไฟฟ้าจะไม่เกิดจะเกิดยากอยู่แล้วก็ต้องคิดภาษีแพงๆนะครับแต่สุดท้ายถามว่ามันเกิดไหมเมื่อความรู้ความเข้าใจมันตามทันนะครับสุดท้ายรถไฟฟ้ามันดีกว่ารถน้ำมันนะครับแล้วไฟฟ้ามันก็จะผลิตได้ถูกมากจนแทบจะฟรีเหมือนอินเทอร์เน็ตเดต้าเลยในอนาคตสุดท้ายคนก็ต้องใช้รถไฟฟ้าอยู่ดีมันอยู่ที่ว่าเร็วหรือช้านะครับเพราะฉะนั้นคริปโตเคอเรนซีมันมาแน่นอนนะครับถ้าสหรัฐช้าออกมาล็อบบี้เพราะเขากลัวจะเสียอำนาจในการปริ้นเงินทางด้านคุมเงินของโลกไปเนี่ยดิจิทัลหยวนมันออกมาก่อนแน่นอนแล้วอย่าลืมนะครับว่า GDP ของจีนตอนนี้เกือบจะแซง GDP ของสหรัฐแล้วนะครับใช่ครับแล้วกฎลองคิดภาพนะครับว่า IMF เนี่ยเขาก่อตั้งมาตอน1945แล้วเขามีกฎเขาค่อนข้างแฟร์ว่าเขาจะไปอยู่ตั้งเฮดควอเตอร์อยู่ในประเทศที่ GDP ที่ใหญ่ที่สุดของโลกลองคิดภาพนะครับถ้า IMF ต้องย้ายไปปักกิ่งนี่ยุ่งเลยนะครับเฮดควอเตอร์ของ IMF ถูกไหมครับเพราะว่าเศรษฐกิจของจีนจะแซงหน้าเศรษฐกิจของสหรัฐ GDP แล้วถ้าสหรัฐบอกว่า Libra หยุดอย่าไปทำแล้วดิจิตอลหยวนมันออกมาก่อนเนี่ยกลายเป็นทุกคนใช้ดิจิตอลหยวนแต่ทุกหยวนดิจิตอลหยวนที่ออกมาเนี่ยมีเงินหยวนแบ็คมูลค่าอยู่เนี่ยกลายเป็นดีมานด์ของเงินจีนอาจจะแซงหน้า US ดอลลาร์ไปก็ได้ทั่วโลกอาจจะใช้แทนซื้อขายน้ำมันอะไรทุกอย่างในอนาคตก็ได้ครับอาจจะมีการเปลี่ยน power อำนาจขั้วอำนาจก็เป็นไปได้นะครับโอเคคุณบ๊อบบี้บอกว่าน้องเก่งมากนะครับหมายถึงคุณท็อปนะครับความจำดีมากรู้จริงเข้าใจปัญหารู้ประวัติศาสตร์อธิบายได้ยอดเยี่ยมชื่นชมนะครับคุณโกบินบอกว่าสวัสดีครับแล้วก็คุณลูกเป็ดน้อยโอ้ชื่อพอมากนะฮะบอกว่าเป็นแฟนคลับคุณท็อปค่ะนะครับโอ้ยังมีเป็น10เลยครับแต่เดี๋ยวผมจะแวะกลับมาอีกรอบหนึ่งนะครับคนไหนที่เพิ่งเข้ามาดูพวกเรานะครับนี่คือถามทันทีโดยถามอีกกับอีกนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับอ่ะทีนี้มันมีหลายประเด็นที่เราค้างกันอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประเด็นข้อกังขาว่าเฮ้ยอันนี้มันเป็นเรื่องของการฟอกเงินหรือเปล่านะครับเรื่องของดิจิตอลหยวนอันนี้ก็น่าสนใจเช่นเดียวกันแต่ทีนี้มันมีประโยคนึงที่อยู่ในไวท์เปเปอร์นะครับของ Libra นะครับ Association เนี่ยก็บอกว่าภารกิจของ Libra นั้นเป็นการเปิดใช้สกุลเงินดิจิทัลให้แพร่หลายไปทั่วทั้งโลกนะครับแล้วจะถูกสร้างบน Libra Blockchain เนี่ยคีย์เวิร์ดมาแล้วนะครับสร้างบน Libra Blockchain ซึ่งก็ไปสนับสนุนโดย Libra Reserve และควบคุมโดย Libra Association คีย์เวิร์ดนี้หรือเปล่าครับที่ทุกคนกลัวไอ้คำว่าที่มันถูกควบคุมโดย Libra Association เนี่ยมันหมายความว่ายังไงทั้งที่ตอนแรกถ้าพูดถึง Blockchain เนี่ยมันควรจะเป็นลักษณะของการ Decentralize หรือเปล่าฮะคือกระจายอำนาจไม่มีใครควบคุมได้หรือเปล่าฮะซึ่งบล็อกเชนจริงๆมันมีทั้งหมด3ชนิดนะครับอย่าง Bitcoin ที่คนรู้จักกันเยอะๆเนี่ยมันเป็น Public Blockchain แปลว่าทุกคนเนี่ยสามารถเข้ามาใน Network ได้มาเป็น Validator คอย Confirm Transaction เวลาโอน Bitcoin ระหว่างกันนะครับหรือก็คือคนขุด Bitcoin นั่นเองที่เราได้ยินกันว่าขุด Bitcoin คือพวกนี้เป็น Validator คอย Confirm Transaction เวลาโอน Bitcoin ระหว่างกันต้องจดพร้อมกัน Confirm พร้อมกันทั่วโลกจดมี Record เหมือนกันหรือฝั่งของ user ก็ open to public นะครับฝั่งของคนใช้ถ้าใครไม่อยากจะมาขุด bitcoin อยากจะใช้โอนอย่างเดียวเนี่ย ก็ใช้ได้เลยไม่ต้องขอ permission ใครอันนี้เราเรียกว่า public blockchain ชนิดที่2ที่แบงค์ชาติเราใช้ที่เราชอบมากคือที่แบงค์ต่างๆชอบเนี่ยคือ private blockchain ซึ่งอันนี้มันเป็น permission based ต้องขออนุญาตก่อนมันคล้ายๆกับอันนี้ถ้าคล้ายๆก็คือ intranet of value intranet คือใช้แค่ในองค์กรถูกมั้ยครับ
อินเทอร์เน็ตมันเป็น permissionless ที่ใครก็ได้สามารถใช้ได้ public blockchain เนี่ยมันเหมือนกับ internet of value private blockchain มันคือ intranet ที่ใช้แค่ในองค์กรใช่ไหมครับตอนนี้แบงก์ชาติเราก็มีทำกับกลุ่มที่เรียกว่า R3CEV เป็นกลุ่ม25แบงก์ที่จับมือกันพัฒนา private blockchain ของตัวเองที่ชื่อว่า Corda ถ้าใครจะได้ยินเรื่องของ Internal Project นะครับ Internal Project ก็คือโอนเงินไอ้มาแทนระบบบาทเน็ตทำบาทเน็ตนี่คือตั้งแต่ยุคอินเทอร์เน็ตออกมาแรกๆครับโอนเงินมันสุกได้เงินมันจันพวกแบงก์ชาติไม่ทำงานวันเสาร์อาทิตย์ถูกไหมครับครับนะครับเพราะ Internal Project ก็คือจะให้แต่ละแบงก์จดพร้อมกันนะครับเป็น private environment โอนเงินวันสุกได้เงินวันสุกโอนเงินวันเสาร์ได้เงินวันเสาร์ใช้ระบบ blockchain อันนี้คือ private นะครับชนิดที่3ของ blockchain คือ consortium blockchainนะครับอันนี้มันเป็น combination ของ public blockchain กับ private blockchain รวมกันสิ่งที่เป็น private ก็คือคนแต่ละ member เนี่ยคือตอนนี้มีแค่29 member Libra เนี่ยถูกสร้างบนชนิดที่3ของ blockchain ที่เรียกว่า consortium blockchain นะครับทุกคนสามารถเฉพาะตอนนี้มีแค่29บริษัทเท่านั้นที่จะ run เป็น validator node ได้ครับนะคอยมา confirm transaction เวลาโอน Libra ระหว่างกัน Libra blockchain แต่ user เนี่ย open to public นะครับมัน open source แปลว่าอย่างแบงก์สีเขียวยังสร้าง application บน Libra blockchain ได้เลยนะครับซึ่งถามว่ามันเขาหยุดให้ Federal Reserve รัฐบาลสหรัฐแบงก์ชาติไทยเข้าไปอยู่ในโนดไหมไม่ได้ห้ามแบงก์ชาติไทยหรือ Federal Reserve สามารถสมัครเป็นสมาชิกได้มันเหมือนเข้าสภาครับแล้วเขาจะรับทั้งหมด100 member นะครับบางคนจะเข้าใจผิดว่า Facebook เนี่ยมีอำนาจในการคุมทุกอย่างความจริงไม่ใช่ Facebook เป็นแค่1 member ใน100 memberและแต่ละ validator node เนี่ยห้ามมีเกิน 1% validation power แปลว่าทุกคนต้อง100 member เนี่ยต้องมีอย่างต่ำ100 member ขึ้นไปในการ run node ในการ validate transaction แล้ว Facebook แค่มีแค่1 vote ใช่ไหมครับ Mastercard มี1 vote Visa มี1 vote แปลว่าถ้า Facebook จะเปลี่ยน direction อะไรเนี่ยเขาต้อง convince ให้ทั้งหมด 51% ของหรือ 51% ของ member ทั้งหมดเนี่ย vote ใน direction เดียวกับเขาเหมือนเข้าสภาครับมันก็แฟร์มากขึ้นซึ่งผมไม่เข้าใจว่าทำไมคนเชื่อมั่นใน application store นะครับ Apple เนี่ยมีคอนโทรลมากกว่าที่ Facebook มีคอนโทรลApple คอนโทรลเอา application store มากกว่าที่ Facebook คอนโทรล Libra blockchain เพราะ Apple เนี่ยคนเดียวเปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยนได้เลยถูกไหมครับโอเคทั้งที่แอปหลายพันล้านที่มาเปลี่ยนแปลงโลกเนี่ยอยู่บน application store หมดเลยนะครับแล้วถ้าสมมติอยู่วันดีคืนดี Apple อย่าไปเปลี่ยนอย่าไปปิดอะไรเนี่ยเขาทำได้เลยนะครับเขามี absolute power แต่ของ Facebook ไม่เหมือนกันนะครับLibra blockchain เนี่ยมันเป็น consortium blockchain แต่ว่าในอนาคตให้มองว่ามันคือ application store 2.0 ของคนยุคใหม่ที่จะมาสร้าง application ที่มาเปลี่ยนแปลงวงการการเงินได้เลยเป็น open source นะครับแล้วทีนี้ถ้าใครถ้า Facebook จะมาปิด Libra ก็ปิดไม่ได้นะครับมันต้องให้ทั้งหมด100 member ที่เป็นซึ่งเป็น high level CEO 100บริษัทเนี่ยโหวตใน direction เดียวกันแปลว่า Facebook มี control น้อยกว่า Apple ที่มี control ใน application store แล้วผมบอกได้เลยว่าถ้าใครมองเห็นโอกาสเนี่ยจะสร้างแอปบน Libra blockchain แล้วก็มาเปลี่ยนแปลงโลกมันเหมือนกับโมเมนต์ที่สตีฟจ็อบส์มาประกาศให้กับทุกคนฟังว่า application store มันออกมาแล้วในยุคนั้นถ้าใครเห็นถึงโอกาสก็สร้างเป็น Instagram ก่อนแล้วก็เป็นมหาเศรษฐีมาเปลี่ยนแปลงวงการการแชร์รูปภาพใครคิดถึง Uber ก่อนก็มาสร้างเป็นแอปข้างในเปลี่ยนแปลงวงการแท็กซี่ก็เป็นมหาเศรษฐีไปในยุคนี้ครับ Facebook ก็ทำให้เห็นเลยว่า Libra blockchain เป็นเหมือน infrastructure ที่ทำให้คนสร้าง application ได้และแอปแรกที่เขาจะสร้างเนี่ยคือ Calibra appแยกกันเป็น2เลเยอร์นะครับเลเยอร์แรกคือ infrastructure layer หรือ application store คือ Libra blockchain okay. มีทั้งหมด100 member Facebook ไม่ได้มี control over ต่างคนมีแค่คนละ1 vote เท่านั้นเองเขาก็ไม่ได้หยุดให้รัฐบาลอเมริกาเข้าไปเป็นหนึ่งใน member หรือแบงก์ชาติไทยเข้าไปเป็นหนึ่งใน member นี่คือ infrastructure layer แต่มันจะมีเป็น application layer ด้วยที่ Facebook ช่วยกันทุกคนเห็นแล้วว่าเขาไปสร้างเป็น Calibra app อันนี้มันคล้ายๆพวก e-walletMPay หรือ True Money บ้านเราแต่เป็น e-wallet ที่รับแค่ Libra เท่านั้น stablecoin ให้คนสามารถเข้าไปยืนยันตัวตนออนไลน์ที่เรียกว่า eKYC นะครับแล้วโอนเงินผ่าน Facebook Messenger แล้วก็ WhatsApp ได้เลยซึ่งความจริง eKYC กำลังจะถูกต้องตามกฎหมายในบ้านเราปลายปีนี้นะครับเวลาเปิดบัญชีธนาคารในอนาคตไม่จำเป็นต้องไปที่แบงค์ไปที่สาขาแบงค์เราสามารถใช้มือถือนะครับมี biometric data facial recognitionในการยืนยันตัวตนได้เลยออนไลน์อยู่ที่บ้านอยู่บนโซฟาที่บ้านนะครับเพราะฉะนั้นเขา Facebook ก็ช่วยให้ทุกคนเห็นว่ามันมีแอปหนึ่งที่สร้างบน Libra blockchain ได้แล้วเด็กยุคใหม่ก็สามารถสร้างแอปหลายๆแอปที่มาเปลี่ยนแปลงวงการการเงินได้เลยในอนาคตจะสร้างเศรษฐีให้มากมายมหาศาลเพราะฉะนั้นผมมองว่ามันไม่เห็นจะเป็นต้อง
กลัวอะไรเลยครับมันเป็น public infrastructure ไม่ต่างอะไรกับถนนหรือไฟฟ้าที่ทุกคนไปสร้างธุรกิจ on top ได้นะครับแต่ในมุมของคนที่เขาเป็นผู้คุมกฎนะตอนนี้ก็คือธนาคารกลางทั่วโลกก็คืออย่างปัจจุบันเนี่ยเขาจะพิมพ์เงินอะไรก็ได้หมายถึงอเมริกานะครับจะพิมพ์เงินออกมาจะลดดอกเบี้ยจะทำอะไรมันทำได้นะครับแต่พอมีตัวนี้แล้วถูกกลุ่มโดย100บริษัทเนี่ยมันก็เลยทำให้เขากลัวหรือเปล่าฮะอันนี้คือข้อสรุปใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ในเมื่อเขามันคือการเปลี่ยนระบบการเงินโลกอะครับซึ่งมันก็ต้องถูกเปลี่ยนทุก50ปีนะครับตามหลักที่ผมเล่าประวัติศาสตร์คร่าวๆเนี่ยมันถูกเปลี่ยนทุก50ปีแล้วเวลาเปลี่ยน1ทีเนี่ยคนที่เสียโอกาสเขาก็ต้องออกมาล็อบบี้อยู่แล้วนะครับเป็นเรื่องปกติครับครับโอเคทีนี้มาอีก1ประเด็นนะครับที่เป็นข้อถกเถียงกันนะครับว่าเอ๊ะลิบร่าเนี่ยมันจะไม่น่าเวิร์คหรือเปล่าก็คือเรื่องของการฟอกเงินโดยผู้ก่อการร้ายหรือใครก็แล้วแต่อันนี้ในทางเทคนิคเนี่ยมันทำได้จริงใช่ไหมอันนี้เป็นอีกอย่างที่คนส่วนใหญ่เข้าใจผิดนะครับอย่างที่ผมบอกมันมีอยู่2 layer แรกเนี่ยคือ Libra currency ที่เป็น stable coin นะครับอันนี้ถ้าเปรียบเทียบกับยุค20ปีที่ผ่านมาให้คนเข้าใจง่ายๆเนี่ยมันคล้ายๆกับเงินสดเวลาเงินสดเนี่ยไปเจอกันหน้าปากซอยแล้วแลกแบงค์พันใช่ไหมครับเรายื่นแบงค์พันกันหน้าปากซอยเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าแบงค์พันอันนี้ผ่านอะไรมาบ้างฟอกเงินมาไม่รู้กี่ครั้งเราไม่รู้เลยถ้าเจอกันหน้าปากซอยสิ่งที่รัฐบาลทำ20ปีที่ผ่านมาก็คือสร้างเป็นแบงค์พาณิชย์ขึ้นมาเป็นเลเยอร์ข้างบนเป็นเลเยอร์ออนท็อปและแบงค์พาณิชย์เนี่ยจะทำหน้าที่รีพอร์ตให้กับปปง.แล้วก็สรรพากรสำหรับภาษีเป็นคนคุมเดต้าเบสของประเทศนะครับรัฐบาลไม่สามารถเรกูเลทในโปรโตคอลเลเยอร์ได้โปรโตคอลที่นี่คือเงินสด okay. เจอกันหน้าทุกหน้าปากซอยเนี่ยรัฐบาลเรกูเลทไม่ได้แต่สิ่งที่รัฐบาลทำได้คือเรกูเลทบนแอปพลิเคชันเลเยอร์คือแบงค์พาณิชย์เพราะฉะนั้น Libra มันคล้ายๆกันครับถ้าสมมติผมจะไปเจอใครที่หน้าปากซอยเนี่ยเรามีแค่มือถือต่อกับอินเทอร์เน็ตมันก็แลกกันได้ทุกหน้าปากซอยแล้วรัฐบาลไม่สามารถ regulate บน protocol layer ได้คือ Libra cryptocurrency เนี่ยไม่สามารถ regulate ได้แต่สิ่งที่รัฐบาลทำได้เหมือน20ปีที่แล้วเนี่ยเขาสามารถมา regulate บน Calibra app ของ Facebook ได้หรือแอปต่างๆที่จะสร้างเป็น application on top ของ Libra blockchain หน้าที่พวกบริษัทพวกนี้คือต้องส่ง report ให้กับปปง.แล้วก็สรรพากรซึ่ง Calibra App เขาก็บอกตัวเองชัดเจนเลยนะครับว่าเขา willing ที่จะบินไปคุยกับแบงก์ชาติทั่วโลกแล้วก็ willing ที่จะทำตามกฎหมายทางด้านการเงินของแต่ละประเทศส่งรีพอร์ตทุกอย่างทำทุกอย่างตามกฎหมายทางด้านการเงินเลยเพราะฉะนั้นถ้าจะกลัวเรื่องการฟ้องเงินหรือการจ่ายภาษีหนีภาษีเนี่ยก็ต้องไปคุยกับ application layer นะครับไม่ต่างอะไรกับที่สรรพากรหรือปปง.ต้องไปคุยกับแบงก์พาณิชย์เลยในการเข้ามา regulate พอ regulate ทุกหน้าปากซอยเงินสดมัน regulate ไม่ได้อยู่แล้วครับครับโอ้เห็นภาพนะครับอ้าวอีกประเด็นนึงแล้วกันนะครับเพราะเราคุยมาพอสมควรแล้วก็คือเรื่องของ privacy นะครับไอ้ขั้วข้อมูลส่วนบุคคลอะไรต่างๆคือหลายคนมันติดภาพอ่ะคุณท็อปคือเหมือนกับว่า Facebook เองเนี่ยมันก็มีข่าวมาเป็นระยะใช่มั้ยครับว่าเฮ้ยข้อมูลรั่วโดนแฮกบ้างหรือแอปพลิเคชันที่มาต่อกับ Facebook เอาข้อมูลไปบ้างคือมันหลายครั้งคนเลยกลัวไอ้รอบเนี้ยพอมันเป็นไอ้ตัว Libra เนี่ยมันมีความเสี่ยงตรงนั้นมั้ยเราต้องกลัวมั้ยครับครับก็ความจริงอยากจะถ้าใครมีเวลาว่างเนี่ยอยากจะให้ไปแนะนำไปดูหนังเรื่องนึงชื่อว่า The Great Hack อยู่ใน Netflix นะครับที่ได้ยินเรื่อง Cambridge Analytica ใช่ใช่ data มาแล้วอยู่ในยุคที่รู้ไหมครับว่าปีนี้ข้อมูลค่าของ data เนี่ยแซงหน้ามูลค่าของน้ำมันไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในอนาคตเนี่ยเราต้องเป็นเจ้าของ data ของเราเองครับแล้ว Facebook เนี่ยเขาทำไม่ดีมีประวัติที่ไม่ดีค่อนข้างเยอะทางด้านนี้แต่อย่างที่ผมบอกเราต้องแยกกัน2 layer นะครับสิ่งที่เขาเริ่มเนี่ยคือ Libra blockchain ซึ่งมีทั้งหมด100บริษัทเข้ามาช่วยกันพัฒนา Facebook มีแค่1โหวตในสภาเนี่ยเขามีแค่1โหวตเขาไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้ขนาดนั้นนะครับแล้วสิ่งที่ Facebook เขาทำคือสร้างเป็น Calibra app ให้คนโอนเงินแปลว่าถ้าสมมติพวกเราไม่เชื่อใจ Facebook เราก็ไม่ต้องไปดาวน์โหลดไอ้ Calibra app จาก Application Store แล้วมันเป็น open source แปลว่าแบงค์สีเขียวบ้านเราแบงค์สีม่วงแบงค์สีเหลืองบ้านเราเนี่ยแบงค์สีชมพูบ้านเราเนี่ยก็สามารถเข้าไปสร้างเป็นแอปพลิเคชันบน Libra blockchain ได้แล้วถ้าเราเชื่อใจแบงค์พาณิชย์บ้านเรามากกว่าเนี่ยเราก็ไปดาวน์โหลดแอปจากแบงค์สีเขียวแบงค์สีม่วงสีเหลืองบน Libra blockchain ได้ถ้าเราเชื่อใจเรื่องของ privacy กับเขามากกว่าเราก็ไม่ต้องใช้ Calibra app ของ Facebook ถ้าเราไม่เชื่อใจเขาแต่มันเป็น application store ครับเหมือนกับทุกคนสามารถสร้างแอปพลิเคชันได้ครับเหมือนกับถ้าผมไม่ชอบ Uber ผมก็ไปใช้ Grab ถ้าผมไม่ไว้ใจ Grab ผมก็ไปใช้ Gojek ใช่ไหมครับแต่ทีนี้ในทางเทคนิคไอ้คนที่เขาสร้างถนนเนี่ยให้คนอื่นเขาเข้ามาแล่นบนถนนที่เขาสร้างเนี่ยมันเก็บข้อมูลหลังบ้านด้วยไหมหรือไม่เกี่ยวกัน
เขาเก็บแค่มันเป็น pseudonymous มันไม่ใช่ anonymous นะครับคือมันจะเห็น transaction ของเงินเหมือนกับทุกๆ transaction ที่เกิดบนบล็อกเชนเนี่ยมันจะต้องถูกเข้าไปเขียนมันจดในสมุดนะครับและเป็นสมุดที่100บริษัทเห็นเท่านั้นแต่ข้อมูลในสมุดเนี่ยมันไม่ได้บอกชื่อนามสกุลคนนะครับชื่อนามสกุลคนเนี่ยจะเก็บอยู่ใน application layer ครับถูกไหมครับแต่สุดท้ายถ้าเขาจะหาช่องว่างเช่นโอเคไม่รู้ชื่อไม่รู้เบอร์โทรอะไรก็แล้วแต่รู้พฤติกรรมคนอันนี้ถูกต้องไหมฮะซึ่งอันนี้ครับมันจะไปอยู่ใน application layer นะครับ okay. นี่คือเหตุผลที่ okay. หนึ่งใน vision ของ Calibra app เขาบอกว่าเขาไม่ได้จะมา disrupt banks เขาจะมา partner กับแบงค์ด้วยซ้ำไปเพราะว่าถ้าสมมติในอนาคตคนที่ไม่มีแบงค์ให้เขาทั้งหมดใช้ Calibra app เนี่ยเขาจะมีสิ่งที่เรียกว่า non traditional data เป็น data ที่แบงค์ไม่มีก็คือ pattern ของการใช้เงินของคนที่ไม่เคยมีแบงค์ให้เขาเลยแล้วสามารถ connect กับแบงค์ให้แบงค์เนี่ยปล่อยกู้ได้แล้วเพราะว่า Calibra app สามารถประเมินความเสี่ยงได้แล้วใช้ AI ในการประเมินความเสี่ยงว่าคนไหนที่ไม่เคยมีแบงค์ให้เขาเนี่ยแต่แพทเทิร์นการใช้เงินพวกนี้มันโอเคมันปลอดภัยที่จะปล่อยกู้ได้แปลว่าถ้าแบงค์พาร์ทเนอร์กับ Calibra app เมื่อไหร่เนี่ยแบงค์สามารถแคปบอททอมพีระมิดที่เมื่อก่อนบอททอมพีระมิดเนี่ยแบงค์ไม่เคย penetrate ได้เลยเพราะว่าเขาไม่มี data ของลูกค้าเขาคนพวกนี้ไม่มีบัญชีประเมินความเสี่ยงคนพวกนี้ไม่ได้ครับครับโอเควันนี้คำถามเยอะมากนะครับแต่ผมอยากถามส่วนตัวอีกนิดหน่อยนะครับคือถ้าสมมติว่าพันธมิตร worst case เลยเขาถอนตัวไปทั้งหมดเลยFacebook ยังเอาต่อไหมฮะหรือในทางเทคนิคมันยังไปต่อได้ไหมฮะไปต่อเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้มีทั้งหมด21 member ที่เซ็นลง official document ไป incorporate บริษัทที่สวิตเซอร์แลนด์เรียบร้อยแล้วนะครับความจริงอาทิตย์ที่ผ่านมามีทั้งหมด21บริษัทที่ไปต่อนะครับแล้วก็ลงนามกันเรียบร้อยแน่นอนครับเพราะฉะนั้นไม่มีทางเหลือศูนย์ใช่ไหมฮะไม่มีทางที่คนอื่นจะถอนตัวแล้วใช่ไหมฮะคือเขาเซ็นไปแล้วครับเซ็นลงนามไปเรียบร้อยแล้วแล้วหลายๆบริษัทก็อยากจะเข้าไปนะครับเพราะเขารับแค่100 member แปลว่าถ้าบริษัทอื่นออกเนี่ยคนนอกก็อยากเข้าเหมือนกันมีหลายๆบริษัทจากเมืองไทยก็อยากจะสมัครเข้าไปนะครับครับแต่ถ้าพูดถึงในทางเทคนิคแล้วครับถ้าสมมติเกิดโอเคเซ็นไปแล้วเกิดสมมติเขาไปถอนในอนาคตอันนี้แค่ถามเผื่อ worst case เฉยๆนะครับถ้ามันเกิดกรณีที่เขาสามารถถอนได้จริงไอ้ตัวเนี้ยมันยังสามารถไปต่อได้หรือเปล่า Facebook คนเดียวนี้ไปได้ไหมฮะอันนี้มันเป็น open source นะครับความจริงมีคนทำขำๆมาแล้วนะครับมีคนเนี่ยนะครับเอาระบบของ Libra Blockchain เนี่ยไปสร้างเป็น open source นะครับไปสร้างชื่อใหม่เปลี่ยนชื่อใหม่แล้วก็สร้าง application on topแปลว่าคนสามารถมันเหมือน DNA mutation นะครับที่คนสามารถสร้างแอปพลิเคชันได้นะครับซึ่งผมมองว่าถ้าสมมติ Libra หยุดเนี่ยดิจิตอลหยวนยังไงก็มาแน่นอนแล้วมันจะสร้างแรงกดดันให้ทางยุโรปก็ต้องสร้างอะไรขึ้นมาเหมือนกันไม่งั้น Alibaba ก็จะกินส่วนใหญ่ของตลาดไปเฮ้ย ผมชื่อชอบชื่อนี้มากเลย Alibaba เนี่ย แต่ในทางเทคนิคเนี่ยคุณท็อปเชื่อมั้ยว่าทางฝั่งของจีนเค้าพร้อมแล้วที่จะทำไอ้ตัวสกุลเงินดิจิตอลของเค้าออกมาเขาบอกว่าภายในปลายปีนี้นะครับเราจะได้ยินกันน่าจะเดือนพฤศจิกายนเนี่ยครับอย่างล่าสุดที่เช็คได้เลยก็คือมีเขายื่นแพทเทิร์นนะครับ IP intellectual property ครับส่งแพทเทิร์นไปแล้ว52แพทเทิร์นครับนะครับครับครับเอ๊ะแล้วอย่างนี้วงการมันจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงถ้ามันเป็นกรณีเช่นโอเค Libra ยังไปต่อได้แล้วมีสกุลเงินของตัวหยวนออกมาอีกนะครับทางฝั่งของจีนออกมาอีกนะครับหรือกรณีที่ Libra ไม่ได้ไปต่อนะครับไม่สามารถผ่านร่างกฎหมายอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วหยวนขึ้นมาได้แค่คนเดียวเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างทั้ง2เคสนี้ครับผมว่าไม่น่าจะเกิดคนเดียวนะครับอย่างล่าสุดประเทศภูฏานนะครับอาทิตย์ที่ผ่านมาออกสกุลเงินของตัวเองแล้วภูฏานคริปโตเคอเรนซีของตัวเองนะครับหลายๆประเทศซุ่มทำอยู่นะครับครับเมืองไทยก็ศึกษาอยู่เหมือนกันนะครับอืมซึ่งผมมองว่าอย่างที่บอกครับการระบบการเงินโลกมันจะถูกเปลี่ยนทุก50ปีโอเคนะครับมันผมมองว่ามันไม่ใช่เป็นแค่ดิจิตอลหยวนอย่างเดียวแต่มันจะเป็นแรงผลักดันให้ประเทศอื่นรีบพัฒนาขึ้นมาให้เร็วขึ้นครับมันเป็นเหมือนคาทาลิสต์มากกว่าโอเคเดี๋ยวผมขออ่านคอมเมนต์หน่อยนะครับวันนี้ลดหลามมากจริงๆนะครับคุณสิทธิโชคบอกว่าการปล่อยกู้แบบมีหลักทรัพย์ค้ำประกันสามารถทำได้สะดวกผ่าน Libra ได้ไหมครับซึ่งมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า smart contract ขึ้นมาด้วยครับ okay. ผมบอกได้เลยว่าพอบล็อกเชนมันมาเมื่อไหร่เนี่ยพอเรามี stable coin แล้วก็มีบล็อกเชนมี smart contract เมื่อไหร่เนี่ย
เราสามารถเปลี่ยนวงการการเงินได้อย่างมหาศาลเลยนะครับทุกวันนี้เราใช้แค่ 10% ของเต็มที่ของความสามารถจริงๆของ Bitcoin Blockchain ก็คือแค่การโอนเงินแต่ถ้ามี Smart Contract มี Stablecoin เมื่อไหร่ทำ Settlement กันได้เมื่อไหร่เนี่ยแล้วใส่ Programmable Contract เนี่ยผมบอกได้เลยว่าทุกฟังก์ชันที่ทำงานด้วยคนที่ Wall Street นะครับ Blockchain มา replace ได้หมดเลยมาแทนที่ได้หมดเลยเป็น Automated Contractเนี่ยครับคุณบอยก็เลยพิมพ์เข้ามาบอกว่าตลาดหลักทรัพย์จะถูกแทนที่ด้วยตลาดคริปโตหรือเปล่าผมมองว่าในอนาคตเนี่ยคำว่าหลักทรัพย์เนี่ยครับมันจะกว้างขึ้นนะครับตลาดหลักทรัพย์เนี่ยจะซื้อขายได้ตั้งแต่ไม้จิ้มฟันยันเรือรบเลยนะครับทุกวันนี้เราซื้อขายได้แค่หุ้นบริษัทซึ่งหุ้นบริษัทเนี่ยให้มองว่ามันเป็นแค่ subset ของ digital asset ทั้งหมดที่ทั่วโลกมีในอนาคตเนี่ยเราสามารถซื้อขายคอนโดนะครับตารางเมตรส่วนหนึ่งของคอนโดเนี่ยในรูปแบบเดียวกับหุ้นปตท.ได้แล้วที่ทุกคนเข้ามาเป็นเจ้าของร่วมกันในอนาคตเนี่ยคอนโด15ล้านบาทเนี่ยคน 1,000 คนเป็นเจ้าของคอนโดร่วมกันได้แล้วใครที่มีเงิน 500,000 บาทก็เป็นเจ้าของ1ส่วน10ของคอนโด5ล้านบาทปล่อยเช่าปุ๊บก็รับเงินปันผลตามผู้ถือเหรียญใครถือเหรียญเยอะก็ได้เงินปันผลเยอะใครถือเหรียญน้อยก็ได้เงินปันผลน้อยถูกมั้ยครับถ้าสมมติราคาคอนโดขึ้นผ่านไป1ปีมีแคปิตอลเกนใครอยากจะขายก็ไปขายที่ตลาดรองเพราะตอนนี้กฎหมายเรื่อง Digital Asset Digital Exchange ก็ถูกต้องตามกฎหมายแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในอนาคตเนี่ยเราซื้อขายที่ดินก็ได้ผืนใหญ่ๆเหมือนรุ่นในรูปแบบเดียวกับหุ้นคอนโดก็ได้เพชรทองก็ได้นะครับเหมือนซื้อขายหุ้นเลยนะครับไม่ต้องขยับขยื่นไปไหนนะครับหรือ intellectual property เหมือนกันทรัพย์สินที่จับต้องไม่ได้ครับหรือชื่อเสียงดาราพวก BNK ก็สามารถซื้อมันเป็นเจ้าของร่วมกันได้แล้ว intellectual property ของ BNK ซื้อขายกันใช่ไหมครับแบรนด์ celebrity reputation อย่างแดนนี่ปาเกียวล่าสุดแดนนี่ปาเกียวก็บอกเสื้อชาวฟิลิปปินออกเหรียญของตัวเองแล้วนะครับมาแทนที่ intellectual property ของเขาเพราะฉะนั้นผมมองว่าในอนาคตตลาดหลักทรัพย์จะน่าตื่นเต้นมากเลยนะครับเราจะซื้อหุ้นจะเป็นแค่ส่วนเดียวของมันเหมือนแค่ margin fund เองอะครับมันซื้อขายได้ตั้งแต่ margin fund ยันเรือรบเลยในอนาคตเราจะเรียกว่า digital asset ทั้งหมดภาพใหญ่กับคุณโอมนะฮะบอกว่าวันที่23นะครับก็คือสัปดาห์หน้าเนี่ยพี่มาร์คซักเคอร์เบิร์กเขาจะไปชี้แจงคิดว่าเขาน่าจะคอนวินซ์ได้มั้ยครับผมมองว่ามันน่าจะมีแรงเสียดทานอยู่เพราะว่าคนเสียเปรียบก็เยอะแล้วมันก็เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของโลกนะครับแต่ถามว่า progress มันมีไหมมันมี progress ขึ้นทุกวันนะครับการพัฒนามันผมมองว่าอย่างมากก็คือได้แค่ slow down ครับนะครับเหมือนรถไฟฟ้าเนี่ยครับคนที่เสียโอกาสก็คือมันอาจจะเกิดขึ้นช้าหน่อยในประเทศใดประเทศหนึ่งที่เสียโอกาสนะครับที่ส่งออกน้ำมันเป็นหลักแต่ถามว่าในอนาคตมันเกิดขึ้นไหมรถไฟฟ้ามันดีกว่ารถน้ำมันมันก็ต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วนะครับอยู่ที่ช้าหรือเร็วแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นอเมริกาตอนนี้เขาเป็นประเทศที่เสียเปรียบเพราะว่าเขาคุมเรื่องของการเงินโลกอยู่นะครับเขาก็ต้องออกมาล็อบบี้เป็นพิเศษประเทศไหนอย่างภูฏานนี่เขาไม่ได้เสียเปรียบมากเนี่ยเขาก็เร็วกว่าเห็นไหมครับครับโอเคคุณท็อปวันนี้ขอบคุณมากจริงๆนะครับวันนี้คำถามเยอะมากผมกลัวว่าจะรบกวนมากจนไปคือถ้าตอบทุกคำถามผมว่าถึงเช้าอ่ะผมว่านะตีห้าแน่นอนไว้เดี๋ยวเชิญมาใหม่เดี๋ยวคุยกันใหม่คำถามที่มันค้างๆอยู่เดี๋ยวยังไงคุณท็อปก็ถ้ามีเวลาก็เดี๋ยวเข้ามาตอบกันเพิ่มเติมหรือไม่งั้นเดี๋ยวเรามีอีกสักหนึ่งครั้งก็ได้นะครับเดี๋ยวฝากหน้าร้านหน่อยครับถ้าอยากจะติดตามคุณท็อปเนี่ยไปดูช่องทางไหนได้บ้างครับได้ครับก็ผมจะมี Facebook Fanpage ขอโฆษณานิดนึงนะครับชื่อ Top Jirayut Official นะครับ TOPP Top นี่ P 2ตัว TOPP แล้วก็ Jirayut JIRAYUT นะครับแล้วก็ Officialจะเป็นแฟนเพจที่ทุก1ชั่วโมงจะมีอัปเดตตลอดให้คนไทยทันข่าวนะว่าทั่วโลกตอนนี้วงการบล็อกเชนไปถึงไหนแล้ววงการคริปโตเคอเรนซีไปถึงไหนแล้วไม่ใช่เพจที่พูดเรื่องหุ้นนะครับจะพูดแค่2เรื่องคริปโตเคอเรนซีกับเรื่องบล็อกเชนเท่านั้นเองทุก1ชั่วโมงจะมีคนมาแชร์ข่าวให้ทันข่าวว่าทั่วโลกไปถึงไหนแล้วสามารถไปกด follow ตามกันได้หรือส่งเมสเสจก็ได้นะครับหรือผมส่วนตัวก็มีเป็นผู้ก่อตั้งบริษัท bitcup.com bitkub.com นะครับซึ่งเป็นตลาดเหมือนตลาดหลักทรัพย์ยุคใหม่ที่ทำให้คนเนี่ยสามารถซื้อขายทรัพย์สินดิจิตอลได้แล้วนะครับตอนนี้มีทั้งหมด30ตัวให้คนเข้ามาซื้อขายกันก็มีพวก Bitcoin Litecoin Ripple ใช่ไหมครับมีหลายตัวให้คนเนี่ยเข้ามาซื้อขายถ้า Libra ออกมาเมื่อไหร่เราก็จะ list Libra เหมือนกันนะครับให้คนไทยเนี่ยเข้ามาแลกจากเงินบาทเป็นดิจิตอลเคอร์เรนซีได้ก็เข้าไปสมัครกันได้ไม่เสียเงินเหมือนเปิดบัญชีหุ้นเลยโอเคได้ครับขอบคุณมากนะครับคุณท็อปขอบคุณมากเลยนะครับโอ้ยขอบคุณมากเลยครับที่เชิญมาวันนี้ครับครับผมแล้วเดี๋ยวคุยกันอีกครั้งนึงนะครับก็เข้าไปที่ TOPP นะครับท็อปจิรายุทธนะครับแล้วก็บิตครับด้วยนะฮะอ้าวแล้วครับเดี๋ยวครั้งต่อไปนะครับวันอาทิตย์เจอกันใหม่นะครับ 3:00 น.ตรงจะเป็นแขกท่านไหนผมยังไม่บอกนะครับเซอร์ไพรส์แน่นอน
เดี๋ยวกลับมาติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยครับนี่คือถามดีครับอีกครับ